ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับปอกันอีกแล้วนะคะฮ่าฮ่าวิดีโอวันนี้นะคะปอจะมาทำลิปสวอชให้เพื่อนๆได้ดูกันปอไม่ได้ทำลิปสวอชมานานมากๆแล้วนะคะปอจะมารีวิวแล้วก็สวอชตัว For You to Hello Kitty Mousse I can't talk oh my godFor You Too Hello Kitty Mousse Tint ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะอันนี้คือตัวลิปออกใหม่จาก For You Too เนาะหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะคะน่ารักดีนะเขามีมาทั้งหมด11สีนะคะอันนี้คือหน้าตาตัวแอปพลิเคเตอร์ของเขานะคะนี่ที่ปอทาอยู่ตอนนี้นะคะคือสีเนี่ยสีอะไรอะเอาจริงปอไม่รู้มันคือสีอะไรอะทุกคนคือมันไม่มีมันคือสีแพรหรอใช่ปะคือมันไม่มีชื่อสีอะคือชื่อสีของเขาจะเป็นตัวรูปตรงแพคเกจจิ้งของเขาเนาะนี่คือรูปแพรค่ะสีที่ปอทาอยู่ตอนนี้คือสีแพรเนาะก็งงมันไม่มีชื่อเบอร์หรอวะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะแล้วก็มาสวอชแล้วก็รีวิวกันดีกว่าเลยสีแรกค่ะชื่อสีว่าสีพีชนะเพราะว่ามันคือโทนชมพูอมส้มนะมันไม่ใช่สีพีชขนาดนั้นนะเออแต่คือสีนี้คือสีแรกที่ปอลองของตัว For You Too Hello Kitty Mousse Tint เลยค่ะสีนี้คือปอชอบมากมันเป็นสีโทนแบบหวานหวานนึกว่าทากับลุคไหนก็เข้าแน่นอนนะคะเพราะว่าสีเนี้ยเนื้อเขาดีไม่ตกล่องด้วยนะคะเนื้อมูสของเขาจะเป็นมูสแบบฟีลแบบแห้งๆนิดนึงแต่พอทาที่ปากแล้วคือแบบรู้สึกว่าปากไม่แห้งเลยนะแต่ส่วนตัวปอรู้สึกว่าพอปอลองสีอื่นแล้วมันก็มีสีที่แบบว่าเนื้อเขาไม่ดีเท่าตัวสีผีใช่ไหมนึกว่าคือแบบแต่ละสีมันก็มีความแบบแห้งต่างกันไปนิดนึงอะไรเงี้ยสีต่อไปค่ะคือสีเมลอนนะคะจะเป็นสีโทนส้มอมคอโรนิดนึงอะไรเงี้ยแบบส้มอ่อนๆแต่ไม่ได้นูดเกินไปเนาะเดี๋ยวสีต่อไปเราจะมาลองทาแบบขอบเบลอให้ดูกันบ้างดีกว่าเนาะเพราะว่าตัวนี้เขาจะเน้นแบบว่าเกาหลีนิดนึงเบลอๆเฮ้ยตัวแอปพลิเคเตอร์มันหายไปไหนวะจะทายังไงอะทุกคนอันนี้คือเพิ่งแกะเลยนะเออมันอาจจะหักอยู่ในนี้อะทุกคนขอบปรับเบลอๆให้ดูนะคะเพราะว่าไม่มีแอปพลิเคเตอร์เนาะนี่อะสีแพ้ถ้าแบบเบลอๆก็สวยเนาะเป็นแบบฟิลทินสีต่อไปนะคะชื่อว่าสีวอเตอร์เมลอนนะทุกคนสีนี้สวยมากเป็นสีแดงที่แบบทาง่ายเนาะไม่ใช่แดงแบบแดงบลูอันเดอร์โทนอะมันเป็นแดงเหมือนกับแดงอมชมพูนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยสวยดีโซฟาปะชอบตัวฟอร์มูล่าของตัวมูสทินตัวนี้มากเลยนะปอรู้สึกว่ามันสบายปากมันทำให้ปากเราไม่แห้งเนาะแต่มันก็อาจจะติดทนไม่นานเท่านะคะทาแบบเต็มปากก็สวยหรือว่าทาแบบเบลอขอบเบลออะไรเงี้ยก็สวยนะคะแต่ส่วนตัวปอชอบทาแบบเต็มปากมากกว่าเนาะขอบเบลอพอแบบปากไม่เข้าอะล้างง่ายลบออกง่ายมากสีต่อไปค่ะชื่อสีว่าสตรอเบอรี่นะคะสีนี้สวยมากทุกคนแล้วก็เนื้อดีมากเลยนะเนื้อตัวนี้มันแบบมันนุ่มมันลื่นกว่าสีอื่นๆน่ะเออไม่รู้คิดไปเองว่านะเป็นสีชมพูนีออนนิดๆนะคะสวยมากๆเลยนะทาทำให้ผิวดูเปล่งมากทุกคนสีต่อไปค่ะคือสีออเรนจ์นะเพราะว่าสีออเรนจ์สีนี้นะมันแห้งแล้วก็หนากว่าสีอื่นๆที่ปอได้ลองมานะคะแต่มันก็ไม่ได้หนาขนาดจนแบบทำให้ปากเราแตกหรืออะไรเงี้ยนะแต่แค่มันหนากว่าสีอื่นเฉยๆเนาะแต่คือลิควิดลิปสติกเป็นเรื่องปกติเลยนะที่แบบเป็นรุ่นเดียวกันแต่แต่ละสีจะมีเนื้อที่ต่างกันนิดนึงเพราะว่าพิกเมนต์สีของเขาต่างกันนะคะจากที่ปอได้ลองลิปสติกมาหลายๆแบรนด์เนาะสีนี้ชื่อว่าสีไลชี่นะคะเป็นสีแดงเข้มนิดนึงเนาะก็สวยดีเนื้อโอเคนะคะตัวนี้ไม่เหมือนตัวออเรนจ์เนาะนะเบลอหรือยังมันไม่เบลอวะสีต่อไปนะคะชื่อสีว่าบานาน่าช็อกโก้นะคะสีนี้สวยดีนะจะได้เห็นแต่ปอมันแอบแบบมันแอบแพทชี่นิดนึงอะแต่สวยอะนี่คือปอทาแบบเหมือนเป็นทินแบบรูปๆเอาเองเลยนะจะเป็นสีโทนแบบว่าน้ำตาลแวมนิดนึงนะสวยดีเข้ากับชื่อนะคะบานาน่าช็อกโก้สีนี้ตอนแรกดูเหมือนจะน่ากลัวแต่พอทาไปแล้วสวยมากเลยนะทุกคนสีแอปเปิลนะคะเป็นสีแดงสดสวยมากเลยสมชื่อสีว่าสีแอปเปิลเลยนะคะสีนี้ถ้าเกิดทาเต็มปากจะทายากนิดนึงเพราะมันเป็นสีแดงแต่ถ้าเกิดทาขอบเบลอๆนี่คือแบบสดใสสวยแน่นอนสีนี้ทำให้ปอรู้สึกเหมือนกับฟีลแบบซัมเมอร์ไปปิกนิกมีแบบผลไม้อะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันสองสีสุดท้ายนะคะคือสีเกรปแล้วก็เชอร์รี่นะคะสีเกรปเขาจะมีความแบบเงามากกว่าสีเชอร์รี่นะแบบไม่ได้แมทเท่าสีเชอร์รี่อ่ะข้างล่างคือสีเกรปนะคะข้างบนคือสีเชอร์รี่สีเกรปมันมีความแบบมันเหมือนกับมีความ
ฉ่ำมากกว่าไม่แมทเท่าสีเชอร์รี่นะนี่คือที่ปอทาสีเกรปส์ข้างในแล้วก็สีเชอร์รี่ข้างนอกโอเคแล้วก็มาสรุปรีวิวกันเลยดีกว่านะคะใน Instagram ของ For You Too นะเขาบอกว่า Hello Kitty Mousse Tint Limited Edition เนี่ยเป็นทินต์เนื้อมูสเข้มข้นแมทเบาสีชัดเนื้อนุ่มลื่นทาง่ายเบาสบายปากสุดๆนะคะกลิ่นหอมฟรุตตี้น่ากินเติมได้ระหว่างมันไม่เป็นคราบราคาตัวนี้เขาอยู่ที่179บาทนะคะสำหรับปอนะคะเนื้อสีของตัวมูสชินตัวนี้คือแน่นมากนะคะเพื่อนๆ เห็นได้กันจากใน swatch แล้วเนาะแล้วก็ปอ swatch มาทั้งหมด11สีนะปอรู้สึกว่ามันไม่ได้ทำให้ปากปอแห้งเหมือนตอนที่ปอเคย swatch liquid lipstick นะคะคือมันเป็นมูสเนื้อ matteเป็นทินที่แบบทำให้ปากเราไม่ได้แห้งขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนจะไปซื้อแล้วคิดว่ามันจะแบบติดทนนานตลอดทั้งวันอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวนี้มันไม่ติดทนนานนะคะมันแบบแค่เอามือไปลูบอะไรเงี้ยเดี๋ยวปอลูบนะเนี่ยแค่มือไปลูบอย่างเงี้ยมันก็หลุดแล้วเนาะแต่คือมันก็จะให้ความแบบมีความเป็นทินๆอยู่เห็นไหมเออราคา179บาทสำหรับปอนะคะคุ้มมากคือเป็นปอซื้ออ่ะเออเพราะมันราคามันน่ารักมากแล้วก็คุณภาพดีมากๆเลยนะคะมันจะมีสีบางสีที่ปอไม่ชอบนะคะแต่มันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วไม่ใช่แบบเขาออกมา11สีปอจะมาชอบทุกสีเลยมันก็ไม่ใช่ทุกคนจะชอบทุก11สีมันก็ไม่ใช่นะเพราะสีมันเยอะมากสีที่ปอชอบมากๆแล้วก็อยากจะแนะนำนะคะคือสีเมลอนนะคะสีที่ปอทาอยู่ตอนนี้เนาะwatermelon เป็นสีแดงที่สวยมากแล้วก็ peach นะคะเป็นสีแบบโทนชมพูที่แบบอมชมพูนูสวยอ่ะเออแล้วก็สี strawberry นะคะเป็นสีชมพูเข้มที่แบบสวยสดใสสุดๆเลยนะคะแต่จากที่เพื่อนๆเห็นกันในคลิปแล้วนะว่ามันมีสีหนึ่งที่ปอแกะออกมาอันนี้คือสีอะไรอ่ะสีแพรมั้งไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่คือพอแกะมาแล้วตัวแอปพลิเคเตอร์มันหายไปอ่ะเออมันอาจจะเป็นข้อผิดพลาดในการผลิตของเขาอะไรอย่างงี้เนาะก็หวังว่าจะไม่มีคนที่ซื้อไปแล้วได้อย่างงี้นะคะแต่ก็เออแอบงงเหมือนกัน Swatch ของรีวิววันนี้นะคะไม่ได้สปอนเซอร์นะปออยากมารีวิวเพื่อนๆให้ดูกันโดยเฉพาะเลยเพื่อนๆหลายคนรีเควสต์กันเข้ามาเนาะสำหรับปอบอกเลยว่าชอบแล้วก็แนะนำสีที่ปอชอบไปให้กันแล้วเนาะเพื่อนๆคนไหนชอบสีไหนก็แบบไปลองเล่นกับเขาก่อนได้เพราะว่าสีผิวเราอาจจะไม่เหมือนกันเลยก็ประมาณนี้นะคะมา Swatchแล้วก็รีวิวตัว For You Too Hello Kitty Mousse Tint ให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วนะเพราะฉะนั้นต้องอย่าลืมกดไลค์ตามซับให้ปอด้วยนะคะคลิปนี้เนาะแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาดูปอแล้วยังไม่ได้กด Subscribe นะคะก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ได้สีแดงด้านล่างเลยนะคะเราจะได้กลับมาเจอกันอีกเนาะปอมีทำวิดีโอแต่งหน้าวิดีโอ Vlog วิดีโอรีวิววิดีโอพูดภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายเลยนะคะมั่นใจว่าเพื่อนๆจะต้องชอบกันนะวันนี้ปอก็ไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะบ๊ายบาย